สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอ Channel วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาปลูกผักหวานป่านะครับง่ายๆนะครับวิธีการปลูกผักหวานป่ามาดูกันเลยครับตามธรรมชาติแล้วนะครับท่านผู้ชมผักหวานป่าเมื่ออยู่ในป่านะครับเขาก็จะอยู่กับพันไม้นานาพันธุ์หลายๆชนิดนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะดำรงชีวิตอยู่ในป่านะครับตามใต้ร่มไม้ที่มีพื้นที่ที่มีแสงนะครับรำไรประมาณ50นะครับผักหวานจะชอบและเจริญงอกงามได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าที่บ้านเรานะไม่มีร่มไม้เราก็จะปลูกนะครับแนะนำอีกพันไม้หนึ่งนะครับที่จะปลูกกับผักหวานป่าก็คือนี่เลยครับเขาคือต้นแคนะครับรักนะแคด้วยครับดอกแคเรานี่แหละครับอร่อยดีมีประโยชน์นะครับต้มจิ้มน้ำพริกนะครับแกงส้มป้องกันไข้หัวลมนะคนสมัยโบราณชอบแกงส้มนะครับเวลาจะเข้าฤดูหนาวนะครับแก้ไข้หัวลมนะครับปลายฝนต้นหนาวคนชอบเป็นไข้อากาศเปลี่ยนแปลงก็กินดอกแคเลยนะครับแกงส้มยอดก็กินได้นะครับสรรพคุณของแคมีมากมายนะครับไปเสิร์ชดูได้นะครับตั้งแต่เปลือกนะครับลำต้นนะเราจะปลูกคู่กับผักหวานเป็นพี่เลี้ยงครับท่านผู้ชมจะเป็นพี่เลี้ยงนะเป็นพี่เลี้ยงแนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันตกนะดอกแคนะครับให้ปลูกทางทิศตะวันตกนะครับท่านผู้ชมส่วนดอกแคปลูกดอกแคทางทิศตะวันตกแต่ว่าผักหวานป่าเราต้องปลูกทางทิศตะวันออกนะครับท่านผู้ชมขอปรับกล้องนิดนึงครับผมโอเคเห็นต้นแคแล้วนะครับให้อยู่ทางทิศตะวันตกเพราะว่าอะไรผักหวานป่าเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกช่วงเช้าโดนแดดได้โอเคหลังจากเที่ยงไปนะเขาจะได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นผักหวานป่าของเรานะครับสามารถปลูกคู่ไปได้เลยนะช่วงแรกๆถ้าเกิดมีแสงแดดเกินกว่า 50% ก็เตรียมหากล่องนะครับหรือตะข่ายมาล้อมกันแดดนะครับสัก 50% นะครับหรือจะใช้กระถางปลูกต้นไม้นะครับที่มีรูข้างล่างนะครับมาครอบไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกครับผมนี่ครับปลูกง่ายๆครับผักหวานป่าปลูกง่ายๆใต้ต้นแคแคเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับท่านผู้ชมทำให้ดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงปักหวานป่าได้ด้วยแล้วก็ดินนะครับจะมีแร่ธาตุที่ดีจากพืชตระกูลถั่วอย่างแคนะครับนี่เลยครับปลูกเสร็จเราก็จะรดน้ำเอาไม้มาปักการคนเหยียบเพราะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่หลายไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่หลายคนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเราปลูกอะไรต้องปักไม้ไว้ให้เห็นนะครับกันเหยียบจะได้ไม่ทะเลาะกันคนในบ้านมาเหยียบต้นไม้ทำไมไม่ปลูกไว้ไม่เห็นเราต้องปลูกอะไรเราต้องปักไม้ไว้นะครับท่านผู้ชมครับก็ปลูกร่วมกันนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับอยู่กับพี่สาวนะครับ2คนดูแลแม่อยู่ที่บ้านก็พี่สาวก็ช่วยตอกไม้นะครับทำกันคนเหยียบนะครับปลูกเป็นแถวนะครับใต้ร่มไม้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเวลาใครเดินมาจะได้ไม่ต้องรบกันว่าไอ้มาเหยียบผักไม้ผักหวานปลูกไว้นะบางทีเขาไม่เห็นไม่รู้เราก็ต้องมาทำไว้นะครับนี่คือปลูกไว้ตามใต้ร่มไม้นะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้จะเป็นร่มสะเดานะครับท่านผู้ชมร่มสะเดาครับนี่ผมปลูกไว้เมื่อประมาณ3วัน4วันแล้วนะครับงามทุกต้นนะครับรอดทุกต้นท่านผู้ชมปลูกไว้เมื่อ3วัน4วันละนะปลูกไว้ 3-4 วันแล้วปลูกตามใต้ร่มไม้ในบ้านเรานี่แหละเราปลูกอะไรไว้เราก็นี่ครับแต่ครูแดงแนะนำมาบอกว่าอย่าปลูกใต้ต้นมะละกอนะใต้ต้นมะละกอจะไม่งามนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผักหวานป่านะครับปลูกดูแลดีๆนะครับประมาณ2ปีนะครับ2ปีนี่ก็นะครับต
ัดยอดนะครับเริ่มแตกเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับผมเราตัดยอดเขาก็จะแตกนะครับแตกยอดให้เริ่มเก็บนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะเราจะเริ่มเก็บได้นะดูแลดีนี่คือ2ปีได้เลยนะครับปลูกใต้ต้นแคนะครับผมจะทำให้ผักหวานงามเพราะว่าแคเนี่ยจะเป็นพืชตระกูลถั่วนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ้าเอ๋ Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือทักไปที่ LINE ID ACT นะครับผมของเจ้าเอ๋ Channel นะครับผมชื่อ LINE นะครับ ACT นะครับแอด LINE ไปที่0850084591มีสาระดีๆก็มาแชร์ประสบการณ์แบ่งกันได้ครับโชคดีของทุกคนครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ